ขณะพระสงฆ์เองนะคะที่จาวัดอยู่ที่วัดแห่งนี้ยังบอกว่าสิ่งที่เห็นรอยเท้าที่เห็นไม่ได้เป็นของบุคคลปริศนาแต่น่าจะเป็นของครูบาอาจารย์หรือว่าอาดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพไปแล้วมาบอกกับลูกกับหลานมาบอกกับเออคนที่อยู่ในวัดแห่งนี้ทำความสะอาดพื้นบ้างเหอะพื้นวัดมันสกรปรกแบบนี้ยทำความสะอาดกันบ้างเออนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ต้องการจะสื่อให้รู้ ก็เดินมาแล้วก็โหเป็นรอยท้าปริศนาแบบนี้ทั้งๆที่ศาลาแห่งนี้คือล็อกแน่นหนาไม่มีใครสามารถเข้ามาได้เดี๋ยวไปดูคลิปนี้เต็มๆค่ะาจารย์เนื้อห้อยเท้าปริศนาก็เลยคิดว่าพื่นสีบอกเป็นไหนๆว่าศาลาเีนีย้มากถูนแน่ให้หูจักทำความสะอาดแน่พ่อแม่กูบาจาย์เลยก็สีเหตุอยู่เพียงแต่ว่าช่วงนี้สิยุงหลายแนว ก็เลว่ามือนีก็ถือโอกาสเอามาทำความสะอาดนห้เพิ่นตามที่คู่บาอาจารย์เพิ่นคยว่าไว้สิริโพคานะมาไโยสิริเป็นที่นอนห่งทรัพย์ตาทุเดอ้อคูบาอาจารย์ผู้ขาในบ้านเห็ดแล้วเดอ้อสิแล้วซาแล้วเ็วกะสิเห็ดไปด็อกสาธุบุญคู่บาอาจารย์ ความเชื่อค่ะคุณผู้ชมคะ uh ่ะแล้วคนที่อัดคลิปนี้เอามาลงในโซเชียลก็คือเป็นหลวงพี่นะคะ uh เป็นพระลูกวัดของวัดแห่งนี้ด้วยค่ะ uh นั่นก็คือพระกฤิธรรมอายุ47ปีเป็นเลขาดุกการเจ้าคณะตำบลถ่ายคลิปเอาไว้หลังจากที่ตื่นมาและเห็นรอยเท้าอะ่ะคล้ายๆกับรอยเท้าของคนแต่ว่าเป็นรอยเท้าที่ไม่ได้เดินแบบเต็มเท้าอะ่ะคล้ายๆก, uh กับขยิงมา uh เห็นแต่ปลายเท้าอะไรแบบนี้มัน,มนสกปรกมากอะ่ะมันดูแบบสกปรกมากหรือเปล่าจนกระทั่งทําให้ทด้ง ของครูบาอาจารย์มาตักมาเตือนเอ,อ้ยทำความสะอาดวัดหน่อยทำความสะอาดกุฏิหน่อยอเพราะมันสกรปรกฝุนเกาะนาเหลือเกินคือหลวงพี่กริฐธรรมนะ่ะท่านเชื่อแบบนี้วัดแห่งนี้ก็คือวัดมิ่งเมืองพระรารามอยู่ที่ตะบลเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะ,นะคะล่าสุดค่ะด้านของหลวงพี่เองก็จะเจอกับทีมข่าวเนาะก็เลยพาทีมข่าว่ไปดูจุดที่พบรอยเท้าค่ะซึ่งเป็นสาราการประเรียนของวัดนั่นเองค่ะออก็คือชั้นสองเนาะมันเป็นออแบบพื้นไม้ ลักษณะแบบนี้พอแบบปุ่นมันหนาเตอะมันมีรอยเท้าของคนอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนท่านบอกแบบนี้ค่ะปกติแล้วเขาจะปิดศาลาเอาไว้สองอาทิตย์เนี่ยจะเปิดศาลาแล้วก็ทําความสะอาดสักทีแต่ว่าล่าสุดเปิดเมื่อวันที่14กุมภาคุนธาวันว,นเวนาเลนไทน์ครับผมแล้วก็เจอนี่แหละคา่ะร่องรอยเท้าปิศาทั้งๆท,ท,ที่กุฏิแห่งนี้ล็อกสนิทเลยดังนั้นคนเข้าออกยากถ้าจะเป็นโจรก็ไม่น่าใช่เพราะอะไรของ มันไม่หายทรัพย์สินมีค่าก็ไม่หายก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นครูบาอาจารย์มาเตือนสติลูกศิษย์ลูกหาอย่าให้พื้นมันสกรปรกขนาดนี้ค่ะคนมันหนาเหลือเกินเออมุมนึงก็อาจจะเป็นกุศโลบายเนี่ยทำความสะอาดกันหน่อยนะฮะ